คือคุณลมเตรียมอะไรมาบ้างวันนี้เตรียมแต่หัวใจมาล้วนๆเลยอันนี้มาจ้างเนี่ยเพราะว่าเห็นงานแต่งพ่อพายสกายสวยแล้วมาจ้างหรืออะไรไม่ครับแค่อยากเจอกันอีกเขินให้ได้ปะสวัสดีครับพวกเรานะครับนักแสดงจาก Wedding Plan The Series ครับซันนี่นะครับรับบทสายลมครับผมปลางนะครับรับบทน้ำเหนือใน Wedding Plan The Series ครับวันนี้พวกเราก็มาดู Reaction EP 1กันมาหลังจากที่เราถ่ายทำมานานแล้วก็วันนี้จะได้ดูแล้วว่าจะเป็นไงใช่ครับก็คือพวกเรา2คนเนี่ยก็แบบรอลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่จะได้ดู EP 1มาพร้อมแล้วมาดูไปพร้อมๆกันเลยไปดูกันครับมาอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศเหมือนในเทเลอร์เลยเฮ้ยพี่พายพี่พายสกายพี่เมย์ลายเซ็นพี่เมย์คุณคิดว่างานแต่งงานประกอบไปด้วยอะไรบ้างหรอครับในที่สุดเราก็โดนตัดหน้านะอ๋อแล้วที่ขาดไม่ได้คงจะเป็นเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวไอ้เรื่องนี้งานต้องรีฟอร์วาจูอาว่าไงเจ๊ขอมายืนเทิร์นไหนแต่งงานใส่ใครไปเดี๋ยวโอเคของขวัญเซอร์ไพรส์ที่คุณพายเขาเตรียมไว้อยู่ไหนแล้วนี่พี่กรก็ตามหากันอยู่มาเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เลยพ่อผมบอกหรือยังครับว่าผมเป็นใครผมเป็นเวดดิ้งแพลนเนอร์เฮ้ยแอบมองเมื่อกี้เนี่ยเห็นว่ามีฉากหนึ่งเป็นฉากลองเทคด้วยใช่ไหมคือฉากแต่งงานคุณพะพายสกายฉากเปิดของเรื่องเลยใช่เออไหนเป็นไงแบบลองเทคเนี่ยมันยากสมคำล่ำลือไหมเรียกว่าไม่ทำให้เราผิดหวังกับการที่ใช้เวลาค่อนข้างนานครับเพราะว่าถ้าลองเทคแบบมีอะไรแบบนิดเดียวมันก็คือแบบต้องเอาใหม่ทั้งหมดเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะแบบตัดอะไรอย่างนี้ได้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นแบบว่าข้างนอกด้วยซึ่งอากาศเป็นไงโอ้โหคือพี่อ่ะไม่ได้นั่งอยู่ตั้งแต่แรกแต่ว่าสายลมเนี่ยเพิ่งเดินเข้าไปนั่งแล้วก็คือหลบขนาดหลบอยู่ในร่มแล้วคือแบบร้อนมากครับอากาศใช่แล้วคือเราแต่งชุดวันแต่งงานกันด้วยก็แบบเต็มยศกันหมดเต็มกันทุกคนใส่สูททุกคนแบบเสื้อ 2-3 ชั้นกันถือว่าเป็น1ซีนที่แบบผ่านคนมาได้ด้วยดีใช่ด้วยความแบบยากลำบากแล้วก็ทุกคนก็ทำเต็มที่กันมากๆเลยครับแล้วก็แบบออกมาสวยจริงๆเนาะใช่คุ้มค่ามากอันนี้มุมมาปะกินอร่อยจริงอ่ะได้เวลาเฮ้ยมีเป็นเรดาร์เลยเปล่าใช่แท้หมดเวลาอาหารปลาแล้วกลับไปทำงานที่เรารักดีกว่าเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโหตะพึงเหรอตะพึงตื่นกาแฟคือกินกาแฟเช้าแบบเฮ้ยหกยังเชียวัยโคตรตรงสเปคเฮ้ยมาแล้วอย่าชื่อกับมึงคุณยี่หว่าของเราอันนี้ครับว่าแล้วเชียวถ้ามีผู้ชายดีๆโผล่มาตรงหน้านะจะจับพี่ปล่อยเลยเอออันนี้คืออยากจะนึกอยากจะอะไรแบบนั้นก็ดีนะเหลือเมย์เหนือฟ้าจะส่งคนแบบนั้นมาให้มึงได้ไงวะ
ใช่สาดาวต้องเธอไปอีกแล้วเฮ้ยอีกแล้วเหรอมาติดต่ออะไรที่ดูวิวาสแควร์หรือเปล่าครับไม่ใช่แต่ว่าไม่ใช่ที่เธอใช่ครับผมนัดไว้ตอนบ่ายโมงครึ่งใช่คุณยี่หวานหรือเปล่าครับไม่ใช่หรอกครับยี่หวานเป็นเจ้าสาวผมนะครับผิดไหมถ้าจะบอกว่าพระเจ้าแม่งใจร้ายชิบหายก็ที่หมดแรงแล้วหนึ่งตามที่เราคุยแล้วเกี่ยวกันทางโทรศัพท์เข้ามาคุยงานกันแล้วจะจัดขึ้นในอีก3เดือนข้างหน้าถูกต้องไหมครับคุณยี่หวาค่ะนายค่อนข้างจะกระชั้นเหมือนกันนะครับเราทำไม่ได้หรอครับเออทำได้ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นทางผู้ใหญ่นะคะโดยเฉพาะกับคือคุณลมเตรียมอะไรมาบ้างวันนี้ผมก็ประสบการณ์ส่วนตัวนะเตรียมแต่หัวใจมาล้วนๆเลยโอ้ยแต่คุณลมเคยเจอเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของอาของพี่ชายของฝั่งแม่บ้างไหมครับแล้วคุณเหนือเคยไหมครับใครจะปรากฏตัวที่งานก็ได้นะครับผมว่าคุณลมเนี่ยลองเผื่อจำนวนแขกไว้ก็เปลี่ยนกันนะครับอยากได้งานแบบไหนครับเป็นแบบโต๊ะจี้หรือว่าแบบค็อกเทลครับขอแล้วแต่พี่ลงค่ะยังไงก็ได้ขวานโยนมาไม่ถามพี่เลยจะเลือกโรงแรมนะครับอยากได้ใจกลางเมืองหรือว่ามีที่เฉพาะเจาะจงไหมครับเรื่องนี้ต้องถามพี่ลงค่ะคือคุณใส่ลงกับคุณยิ่งหวัดได้เตรียมอะไรมาบ้างก็ไม่ได้เตรียมอะไรเลยครับเราก็อยากแต่งให้มันจบๆไปก็คือมีเหตุผลของตัวเองใช่คุณแล้วคุณมีอะไรมาเสนอก็เลยแบบอยากมาดูไงทำงานยากนะสายลุงวัฒนพัฒน์เจ๊งใช่หมอออกไปหาไอ้ตากลุงเฮลุงพัฒน์นั่นเหรอไอ้หนึ่งฉันบอกแกแล้วไงว่าอย่าเรียกลูกค้าแบบนั้นลูกค้าคือเจ้าและแกมีหน้าที่ต้องไปหาคุณลมหรือว่าคุณนิวัฒน์แล้วก็เค้นออกมาจะได้ถ่ายงานไปเสนอเขาเข้าใจไหมโอ้ยโอ้ยจะยิ้มยนต์นั่นนะแล้วหัวโตจริงด้วยชาตะกี้คือเสียงดังจริงตอนถ่ายแต่ลงนัดผมมาวันนี้นะครับไอ้คุณลงไม่ได้แต่งงานภาพสี่พินจินตนาการผมล้อเล่นนะคุณเหนือไม่ต้องมองหน้าผมอยากเอาไอ้นั่นฟาดผมขนาดนั้นก็ได้ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับคุณสายลมครับผมไม่ได้ตั้งใจจะเสียมารยาทนะครับคุณมีเวลาเหลือแค่3เดือนตอนนี้ตีงานหรือสถานที่จัดงานคุณก็ไม่มีแต่นี่คุณเล่นไม่เสนอความฝันอะไรมาเลยอ่ะแล้วผมจะทำให้คุณได้ไงล่ะครับเดี๋ยวเขาพูดเลยอ่ะว้าวครับก็ต้องเรียกผมว่าสายลมนะครับแค่ลมลมเฉยๆเออลมเฉยๆเขินให้ได้ปะเหนือคุณที่ซุ่มซ่ามเหมือนกันนะครับลมคุณพาผมมาที่ไหนนี่อ่ะฟิตเนสไงครับคุณเห็นเป็นที่ไหนล่ะชื่อว่าอันนี้เป็นซีนที่ค่อนข้างที่จะตรงกับชีวิตจริงของเราทั้งสองคนไอ้วันหยุดสุดสัปดาห์ผมก็ไม่เว้นนะไม่ใช่แบบเข้าฟิตเนสเยอะไงส่วนน้ำเหนือก็คือไม่ถูกโลกจริงๆไม่ถูกโลกจริงๆตัวจริงก็ไม่ด้วยมาเล่นด้วยกันมานี่ไงคุณลมก็อุตส่าห์พามาละเฮ้ยลมขาไปออกมาเองอย่าเพิ่งเหนื่อยเรื่องได้เรื่องจริงผ่านไปไม่ไหวแล้วว้ายแล้วก็เทบอกเปิดเทนเนอร์แม่งหนีไปเลยคุณยี่หวาจะบอกว่าต่อให้เจ้าบ่าวเลือกชุดที่คุณใส่คุณก็จะโอเคเหรอครับ
หวานแล้วแต่พี่ลงค่ะแต่ว่ามันก็คือความของเจ้าสาวเหมือนกันนะครับหวานแล้วแต่พี่ลงค่ะแล้วถ้างานออกมาไม่ดีล่ะครับหวานก็แล้วแต่พี่ลงอีกแล้วค่ะงานแต่งนี้เนี่ยหวานแล้วแต่พี่ลงทุกอย่างเลยค่ะคือคุณยี่แบบเป็นแบบว่าแล้วแต่ทุกอย่างใช่น้องผมเทรนมาดีแบบคุณอยากรู้อะไรคุณมาถามผมแต่ผมก็ไม่มีอะไรให้หรอกแล้วคุณลุงได้เตรียมคุณยี่หวานแล้วหรือเปล่าว่าแบบต้องตอบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราพี่น้องเขารู้กันว่าแบบพี่ลงมาอยากเจอคุณเหนือไงก็เลยแบบให้มีอะไรมาคุยกันเขาเทรนกันมาพี่น้องตอบอีเมลแป๊บนี่คือทำงานจริงปะ เดี๋ยวเขารู้ความจริง เบื้องหลังหน้าจอก็คือแตกๆๆๆเฮ้ยแป๊บเดียวทำงานเสร็จแล้วทำงานไม่ให้กระทบกับเวกบ่อยไงต้องจัดลำดับความสำคัญในชีวิตดีเลยเป็นซีนโชว์เท่ของสายลมเลยใช่เราพยายามมานานตอนนี้คือเล่นไม่เป็นแล้วนะว่าไงครับไม่ต้องมาเสียงหวานใจเลยค่ะพี่ลงเลิกแกล้งเสือแล้วค่ะนี่โดนดุแล้วแกล้งอะไรใครแกล้งใครแกล้งหวานไม่แกล้งตอนไหนคะแค่บอกว่าหวานตามใจพี่ลงทุกอย่างเองไม่เนี่ยเขาเทรนกันพี่น้องคือเตรียมกันแหละหวานมีเราให้ว่าเรื่องกิจการอีกเจ้าของจะแบบเขตที่อยากได้ก็ต้องสั่งทำเองตั้ง20กว่าวันในเดือนหน้าคือบ่นเผื่อคนทำบริษัทไอ้เหนือแกตายนี่นี่หลอกไปหาป่ะเนี่ยผมก็ค่อยๆคลายปมสนุกสุดๆเลยครับหลอกไม่หลอกต้องลองไปดูกันอันนี้หนักวะคือเทคแรกๆเราใส่น้ำหนักเต็มที่เลยหลังๆนี่แบบแอบลดน้ำหนักให้หลายเทคหลายมุมคุณไหนเป็นคนจัดงานแต่งของพี่สายลมเหรอครับใช่ครับขอโทษนะครับที่เข้ามาวุ่นวายที่นี่แต่คนตัวเล็กนะครับเนี่ยขออนุญาตนะครับไม่ไม่อนุญาตด้วยพูดดีกว่าพอดีพี่อยากให้คุยธุระให้เสร็จไว้ค่อยคลายนะคุณครับคุณลงคุณลงครับคุณเหนือครับที่คุณเป็นแบบเนี้ยคุณดูดีในแบบของคุณอยู่แล้วไม่ต้องไปฟังคนอื่นนะครับมือครับลงเย็นจังรอบสองแล้วพี่แบบรู้สึกเย็นทำไมมือคุณถึงเย็นหมายถึงมือด้านจับมันเย็นคุณลงมือออกแรงมาแท้ๆแต่ว่าส่วนเรื่องโรงแรมอ่ะคุณคิดว่าที่ไหนดีครับผมว่าที่แรกครับนอกจากจะเดินทางสะดวกแล้วเนี่ยลักษณะห้องจัดเลี้ยงยังเหมาะกับหลายทีมก็คือมองหน้าแต่ไม่ได้คิดตามนะจริงปะกำลังชื่นชมความงามอยู่งบประมาณดีกว่าหรอครับแล้วไม่สนใจงานแต่งตัวเองแล้วหรอก็ดูเหมือนสนตั้งแต่แรกวะก็จริงผมเอาเอกสารไปเรียนตู้ล็อกเกอร์เฮ้ยผมไม่คิดว่าจะส่งอีเมลให้ไอ้ที่ฉายในเฮเล่ที่ทุกคนได้ดูขาดเสื้อเว้ยขาดเสื้อขยับโชว์ด้วยถ้ามีใครผลักให้พุ่งเข้าไปสดสักทีนะวีคเนี้ยจะไม่ขออะไรอีกเลยน่าดูสินปะชื่อขาวเป็นไรไหมครับไม่เป็นไรครับขอผมดูหลังด้วยผมบอกว่าไม่เป็นไรจริงๆเลยไม่เป็นไรจริงๆครับลุงช่วยโอกาสไม่เป็นไรแน่นะคุณลุงจะทำอะไรครับเขาผมจริงหรือเปล่าคุณลุงจะทำอะไรครับ
นี่มันฟิตเนสนะครับคุณลุงลุงเจอไหมเลยครับงานคือคิดไปเองจินตนาการไปเองแต่บอกว่าไม่ชอบออกกำลังกายไงตอนนี้ก็วิ่งตอนไหนก็ได้ตอนไหนตอนนั้นคือตอนไหนตอนวิ่งกินของกินนี่ไงแต่วิ่งมากินนะก็คือไม่ได้ออกกำลังกายขโมยขนมลูกค้ากินอ่ะอันนี้มาจ้างเดี๋ยวเพราะว่าเห็นงานแต่งพ่อพายสกายสวยแล้วมาจ้างหรือไม่ไม่เห็นแล้วรู้จักไม่ครับแค่อยากเจอกันอีกคือแพ้กันนะมีคำใหญ่และคำเดียวเลยนะเต็มปากอันนี้ได้กินหลายครั้งวะ6ชิ้นเฮ้ยแอบมองตลอดผมมาเห็นคุณก่อนแล้วถ้าชอบก็จีบสิคะอย่าเอาตะกวนเขาอันนี้เอ็นเครดิตไงพี่กำลังจะแต่งงานนะจะให้ไปจีบคนอื่นได้ยังไงนี่แหละพ่อเจ้าสาวกำลังบอกอยู่นี่ไงคะว่าได้เมื่อกี้พี่ลงไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนึงนะเรื่องอะไรเรื่องที่หวาบอกว่าพี่ลงชักเหนือแล้วเผยตายแล้วเขาทำเกมกันถ้าชอบก็จีบเลยหวาจะคอยเชียร์มันอยู่ที่ว่าเขาจะยอมให้พี่จีบหรือเปล่าบางครั้งเจ้าบ่าวกับวีดิ้งแพลนเนอร์เนี่ยดูเป็นการจับคู่ที่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่จบไปแล้วนะครับสำหรับ EP 1ซึ่งเป็นไงบ้างสนุกครับอยากดู EP 2แล้วเนี่ยตอนท้ายเนี่ยก็จะเห็นแล้วนะครับว่าแบบยี่หวากับสายลมเนี่ยคือเขารู้กันแล้วก็ที่สำคัญคือแบบมันไม่ใช่เหมือนกับว่าสายลมนอกใจเพราะว่ายี่หวาเองก็รู้ก็เรียกได้ว่า EP 1เป็น EP ที่แบบเหมือนเปิดตัวพวกเราเลยก็คือเปิดให้เห็นว่าน้ำเหนือเนี่ยเป็นไงแล้วก็สายลมเนี่ยเป็นใครอะไรอย่างนี้แล้วก็ตอนสุดท้ายก็มีการเฉลยว่าสายลมเนี่ยชอบน้ำเหนือด้วยแต่ว่าสายลมเป็นเจ้าบ่าวน้ำเหนือเป็นเวดดิ้งแพลนเนอร์ใช่ซึ่งต้องรอติดตามครับทุกคนว่าแบบคุณเจ้าบ่าวเนี่ยจะมาจีบเวดดิ้งแพลนเนอร์ได้ยังไงแล้วเรื่องราวจะเป็นไงต่อไปนะครับต้องรอติดตามสุดท้ายนี้ฝากเวดดิ้งแพลนเนอร์ซีรีส์ด้วยนะครับทุกคืนวันพุธเวลา5ทุ่มทางช่อง JMM 25นะครับแล้วก็ดูย้อนหลังในทาง YouTube มีไม่ไหวครับดูออนไลน์เวอร์ชั่นอันคัดนะครับในแอป iQIYI หรือในเว็บ iq.com ได้ด้วยนะครับและตอนนี้เนี่ยเราก็มีเพลงของเราแล้วประกอบเวดดิ้งแพลนเนอร์ซีรีส์นะครับชื่อเพลงว่า You Who Me ครับใช่ครับทุกคนสามารถไปรับฟังได้ทางทุกสตรีมมิ่งเลยนะครับครับสุดท้ายนี้ครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งปิ๊งปิ๊งปิ๊งจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ของพวกเรานะครับสามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวของพวกเรานะครับได้ทางมีเมมเบอร์ Official ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับร่วมสนุกหลังรับชม Reaction Wedding Plan The Series รุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษสัปดาห์ละ10รางวัลรางวัลโฟโต้บูธ Sunny Plug พร้อมลายเซ็นสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมผ่านช่องทาง YouTube มีไม่ไหว Official ครับเพียงคอมเมนต์ใต้คลิป Reaction นะครับพร้อมบอกเหตุผลว่าชอบฉากไหนมากที่สุดสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กรกฎาคม2566นะครับแล้วเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่31กรกฎาคม2566ครับทาง YouTube มีไม่ไหว Official ครับอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับProm, say yes.